วมารับฟังได้นะคะที่ห้องประชุมในวันนี้นะคะประธานแบงค์ทีนานะคะประธานสมวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงกล่าวว่าคุณดีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้นได้ขอซื้อที่ดินเอกชนจำนวน19ไร่เศษร่วมกับขอใช้ที่ดินราชพัสดุอีก1ไร่เศษเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอน50เตียงการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี2458และทำการเปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2498โรงพยาบาล339คนและเจ้าหน้าที่อื่น458คนสามารถให้บริการที่บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีพิธีมอบกิจการออกเหนื่อยคัดกรองโรคและบริการสุขภาพให้กับประชาชน4ปีของโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาแล้วก็ให้มีความก้าวหน้าของเข้มแข็งรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจแล้วก็การสนับสนุนให้มีผลการประจักษ์359,000 บาทเรียนท่านประธานในพิธีค่ะขออนุญาตเป็นผู้ประกาศรายนามบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ขออนุญาตลงต้นนะครับขออนุญาตมองกล้องนะครับขออนุญาตครับครับประจำกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินครับลำดับต่อมาเป็นลำกล้องนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้นำประกาศเกียรติอันกัดฟ้องลงมานิดนึงเออครับมันไม่งั้นจะทอนจำนวน1เครื่องมูลค่า 600,000 บาทมอบโดยชมรมคนรักเมืองประจวบโดยคุณสราวุฒิครับผมยัดมองกล้องนะครับขอบคุณพระราชตนาวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่นชมยินดีนะครับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสครบรอบ64ปีผมได้ทราบจากคำกล่าวรายงานท่านวิการโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนี้มีอายุมากกว่าผมอีกนะครับเพราะว่าเกิดตั้งแต่ปี2498ใช่ไหมครับนะฮะที่ได้เริ่มเปิดให้บริการที่24มิถุนายนนะครับก็นับปัจจุบันก็ครบ14ปีส่วนนะครับว่าตลอด14ปีที่ผ่านมาผมได้ทราบว่าพวกเรานะครับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบเองนะครับมาประกอบธุรกิจที่นี่มารับบริการที่นี่ต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันนะฮะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลจนทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับมีความเข้มแข็งนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆจนปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ